WordPress User ตอนที่4สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการตั้งค่าต่างๆของ WordPress นะครับหลังจากที่เราติดตั้งกันเป็นแล้วหลายวิธีตั้งแต่ติดตั้งบน local host ติดตั้งบน host จริงติดตั้งโดยใช้สคริปต์ช่วยติดตั้งนะครับจากการเซตอัพการติดตั้งต่างๆก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก่อนก็ให้ไปที่ตัวแอดมินครับของ WordPress กันเลยครับครับเข้ามาในหน้าแอดมินสิ่งที่อยากให้ตั้งก็เพราะว่าผมเองก็จะลืมส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือส่วนของ setting ที่เราไล่มาดูกันเลยในส่วน general นะครับอันนี้ก็จะเป็นไตเติลของเว็บนะครับแท็กไลน์ก็อาจจะเป็นการอธิบายเนื้อหากับเว็บบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ URL ก็อันนี้เป็นการตั้งค่าแต่ตอนแรกแล้วอีเมลนะครับ membership สมาชิกถ้ามีนะครับปกติบางทีผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะให้อ่านจะเป็นส่วนใหญ่ user ที่ follow ครับสมัครให้เป็นอะไรครับเป็น subscribe ผู้อ่านทั่วไปนะครับจะเป็นแอดมินเลยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ตั้ง time zone เป็นเวลาเลยนะครับมาเราเป็นบวก7นะครับรูปแบบเวลาก็อันนี้แล้วแต่ครับผมเอาตามนี้เลย time format เริ่มต้นสัปดาห์ได้วันอะไรเรากดเซฟไปจะมีตั้งค่าเวลาครับหลักๆคือตั้งค่าเวลาทำโซนแล้วก็ไตเติลนะครับที่ส่วนไลติ้งไลติ้งนี่บ็อกซ์ไซส์อันนี้เป็นขนาดของตัวบ็อกซ์ที่เราใช้เขียนโพสต์นะครับจะดูกันอีกทีนึงคาทากอรีตรงนี้ยังไม่มีนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่โหมด Publish อันนี้ผมขอติ๊กไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะใช้วิธีการโพสต์นี่ผมจะชินกับการใช้ Windows Live Writer นะครับมันจะสะดวกกว่าตอนนี้ก็เซฟไปก่อนการ Reading นะครับการโชว์ในหน้าแรกนะครับจะเป็นโพสต์ล่าสุดหรือว่าจะเป็นหน้า Static นะครับหน้า Staticก็คือเข้ามาอะไรก็เจอแบบนั้นตลอดเลยเอาไปทำพวก landing page หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับโพสต์นี่เอาสักอันนี้ดีกว่าสัก6อันนะครับ10อันดูจะเยอะเกินไปในฟีดจะโชว์เท่าไหร่นะครับโชว์10อันจะตั้งเมื่อไหร่ก็ตั้งจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้แล้วdiscussion เรื่อง comment อันนี้ไว้ทีหลังนะครับ comment นี่เรามันcomment จริงๆแล้วผมจะใช้ของ discuss นะครับเพราะมันจัดการง่ายแล้วก็มีระบบการ spam อะไรให้ด้วยเนี่ยตัวสำคัญในตรงนี้นะครับเนี่ยสำหรับขนาดรูปภาพนี่จะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วจะใช้ขนาดเดิมก็มันจะมีที่สำคัญคือเวลาเราอัปโหลดนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งตรงนี้ตรงอัปโหลดไฟล์นะครับคือ store upload folder ซึ่งปกติค่าเดิมมันคือตัวนี้นะครับดูที่ content แล้วก็ upload นะครับเวลาอัปโหลดแล้วมันจะถามมันจะบอกว่า error มันไม่สามารถอัปโหลดได้พอตั้งตรงนี้เสร็จนะครับก่อนจะกด save นี่ผมอันนี้ไปที่ ftp ก่อนแล้วก็ไปที่เข้าไปใน WP content นะครับตามนี้เลยก็คือนะครับมันจะมี folder upload เราก็ทำตามค่าเดิมของมันนะครับแล้วก็ปรับ permission มันสักหน่อยนะครับ755ก็ได้ครับ777แล้วก็กดเซฟไป
อันนี้ก็จะโอเคเลยไพรเวซีจะอนุญาตให้บอทของ SiteEngine มาเก็บข้อมูลไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นการทำพวกAmazon หรือพวก AdSense อะไรเงี้ยครับเวลาเขาจะเขียนบทความอะไรกันขึ้นมานี่เขาอาจจะมีการไม่ให้ Google หรือว่าให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับเห็นเทคนิคบางทีเขาก็จะให้มันมาเก็บเมื่อเขาพร้อมแล้ว อะไรทำนองนี้นะครับ OCO ก็เอาไว้ก่อนนะครับแต่ไปส่วน Permalink อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมากก็คือเวลาโพสต์นะครับข้อมูลไปแล้วเป็นหนึ่งโพสต์เนี่ย URL ของโพสต์มันจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอย่างนี้ hello world ก็เป็น p เท่ากับ1เพื่อมันอาจจะไม่ค่อยดูสื่อความหมายเท่าไหร่แล้วก็ไม่ดีกับการทำ CEO แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นนี่นะครับ post name เลยครับก็คือเป็นชื่อของโพสต์เลยซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้นะครับให้เลือกเป็น post name นะครับแล้วก็ save change ไปต่อไปก็เป็นเรื่องเรื่องโพสต์นะครับก่อนที่เข้าเรื่องโพสต์นี่จะมีเรื่องของแคตตากรีกับแท็กนะครับแคตตากรีนี่ก็คือเป็นหมวดหมู่ของบทความนะครับเป็นหมวดหมู่บนโฟลเดอร์ครับบนโฟลเดอร์เราสามารถมีย่อยเข้าไปได้หลายชั้นนะครับแต่หลักๆแล้วผมจะทำแค่ชั้นเดียวละเป็นเลเวลเดียวส่วนแท็กก็คือคำที่ระบุถึงโพสต์นะครับเป็นคำที่แสดงความหมายของโพสต์นั้นอย่างเช่นโพสต์เกี่ยวกับข่าวเรื่อง Google นี้ครับ Google ปรับระบบ Search Engine ผมก็จะใส่แท็กเป็นว่า Google หรือว่าเป็นข่าวสารในทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรง category ก่อนเลยอันนี้ผมทำไว้ก่อนละอย่างนี้นะครับเป็น categoryหลักนะครับคือตัวบนสุดย่อยลงมาข้างในก็เป็นอีก2อันนะครับเหมือนโฟลเดอร์เลยดูง่ายๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันที่นี่ก็ใช้โปรแกรมก็โปรแกรม Windows โปรแกรม Linux นะครับผมจะก็ไปสร้างก่อนตอนที่เรา install page มันนะครับเริ่มแรกมันจะมีอัน categorize เป็น category หลักให้เลยนะครับแต่ว่าจะลบไม่ได้จะลบไม่ได้ไม่มีผมลบอะไรก็สร้างไปก่อนเลยครับตรงสลักนี่ก็เป็นนี่เขาบอก URL friendly ก็คือคำที่ใช้ระบุถึงแคตตาล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่ดูก่อนดูความแตกต่างนะครับโอเค parent ก็คือหมวดหมู่หลักนะครับแต่อันนี้เป็นตัวหลักละกด add ไปนะครับข่าวสารคอมพิวเตอร์เป็นหมวดหมู่ย่อยของตัวนี้นะครับสารมุกันในที description แล้วแต่นะครับผมไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ข่าวสารโทรศัพท์มุกันในทีนี่อันนี้การใช้โปรแกรมอันนี้เป็นหมวดหมู่หลักนะครับไม่มีนะครับโปรแกรม Windows โปรแกรม Windows ก็เป็นตัวย่อยของการใช้โปรแกรมโปรแกรม Linux ก็เป็นตัวย่อยเหมือนกันนะครับของเทคนิคการใช้โปรแกรมเอ็ดไปแล้วผิดไม่เป็นไรนะครับเราสามารถย้ายได้นะครับดูตรงนี้นะครับตรงไหนเป็นหมวดหมู่หลักเป็นแคตตาล็อกหลักก็จะมีแต่ชื่อนะครับถ้าเป็นตัวย่อยก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ถ้าตัวไหนลบได้มันจะขึ้น delete ให้นะครับแต่ตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราไปเซตตัวบนเพจจริงมันเซตให้ก่อนนะครับว่าเวลาโพสต์ปุ๊บเนี่ยมันจะให้ category หลักก็คือตัวนี้ไปที่ตรงนี้นะครับ writing setting แล้วก็ writing นี่นะครับ before post category ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผมเอาเป็นข่าวคอมพิวเตอร์แล้วกันเซฟเชงไปเลย
กลับไปดูที่แคตตาล็อกอีกทีนะครับจะเห็นว่ามันลบได้แล้วนะครับตอนนี้มีโพสต์หนึ่งโพสต์ด้วยคนจะลบเลยไหมชั่วโมงหรือเปล่าลบไปแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนแท็กนะครับตัวแท็กนี่เราจะสร้างล้อไว้ก่อนเลยก็ได้จะเป็นชื่อเดียวกับแคตตาล็อกก็ได้นะครับอันนี้มันยังไงก็ได้พวกแท็กกับแคตตาล็อกมันจะมีผลกับการ SEO นะครับเวลาติดคำติดอะไรเงี้ยครับเป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครับผมแอดนิวแท็กไปแล้วเวลาเราโพสต์นะครับเวลาเราโพสต์สังเกตนะครับโพสต์ที่ไปที่โพสต์แล้วก็แอดนิวนะครับตัวเปอร์มาลิงก์นะครับก็คือชื่อ URL นี่เราสามารถแก้ไขได้นะครับเห็นไหมครับมันดีมากๆเลยของ WordPress แก้ไขจะเพิ่มก็ได้แต่ก็จะมีความสั้นยาวของมันอยู่นะครับผมไปอย่างเงี้ยเลยแถมรองรับภาษาไทยด้วยโพสต์เบื้องต้นแล้วก็ตรงนี้ครับตัวแท็กกับแคตตาล็อกจะมีความสำคัญกับตรงนี้นะครับก็คือเราโพสต์ไว้แล้วเราก็เลือกว่าโพสต์ของเราอยู่ตรงหัวข้อไหนเลือกเขียนก็ได้นะครับเลือกเขียนก็ได้ถ้าเราใช้ไปสักพักโพสต์ไปเยอะนะครับมันจะขึ้นบางทีมันก็ขึ้นตรงโมสต์ยูดบ้างอันนี้คือที่เราใช้ไปบ่อยนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลให้อันนี้ผมข่าวสารวงการไอทีคอมพิวเตอร์หรือจะเพิ่มใหม่ก็ยังได้นะครับเพิ่มใหม่ตอนนี้เลยส่วนแท็กนะครับแท็กเมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วนะครับก็คือไม่ขึ้นเป็นไรนะครับก็ใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้มาแล้วถ้ามันตรงกับแท็กที่มันมีอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกไปเลยครับเราจะเพิ่มอีกนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้เรื่องการโพสต์นี่เดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ลองไป publish นะครับ publish ก็มาดูที่นี่ครับที่เว็บดูเนี่ยมาแล้วนะครับก็คือการโพสต์แล้วตัว URL ของโพสต์แต่ละอันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเฮลโลเวิลด์ตอนแรกนี่เป็น p เท่ากับ1พอเราตั้งเปิดมาลิงก์ไปแล้วมันก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้เลยอย่างทดสอบการโพสต์นะครับสำหรับหมวดหมู่แคตตาล็อกก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเหมือนกันเราไม่ต้องตั้งตัวสลักก็เลยนะครับมันก็เปลี่ยนให้แล้วนี่นะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็การโพสต์เบื้องต้นนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับโอเคครับ